เคยเป็นนักมวยปล้ำเลยครับแต่ตอนนี้ครูพละของเราเนี่ยมันเต็มซะแล้วสิให้ผมเป็นครูผู้ช่วยก็ได้ครับว่ายน้ำเป็นเปล่าผมไม่เคยคิดอยากเป็นครูพอเข้าวงการมาก็เจอของโหดเลยครูชื่อสังโรงเรียนนี้มีเด็กแค่4คนครับแถมเรียนคนละชั้นต้องเติมกลุ่มคำที่ถูกต้องตัวอย่างเช่นน้ำใจให้เติมว่าไมตรีเข้าใจไหมครับพอระหดมากใช่สุดๆอดทนเว้ยสอนที่นี่ไม่เหนื่อยอย่างที่คิดครับแต่เหงาแล้วก็ทำให้ผมรู้จักกับใครคนนึงวันแรกของการถูกเนรเทศโคตรเข้าใจหัวอกแดจังกึมตอนถูกเฉดหัวไปเกาะเซจูเธอชื่อแอนครับเป็นครูคนก่อนของที่นี่เธอเคยได้เห็นหรือเปล่าว่าความรักเป็นเช่นไรนี่อะไรครูแอนไม่ใช่คนนี้ครูจีจี้แต่แขนอันนี้ของครูแอนหนูจำดาวได้ก็รู้สึกวันนี้ครูจะให้นักเรียนทุกคนวาดรูปครูแอนนี่ครูแอนเหรอครับจะพูดถึงคำว่าครูหลายๆคนคงจะรู้จักกันในนามของเรือจ้างที่คอยทำหน้าที่ส่งลูกศิษย์ข้ามลำน้ำเพื่อไปยังจุดมุ่งหมายนี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตของคนที่เป็นครูแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับครูหนุ่มคนหนึ่งการปฏิบัติภารกิจเป็นเรือจ้างนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่ามีอุปสรรคเป็นลำน้ำปิงที่คอยกั้นขวางระหว่างครูและโอกาสทางการเรียนรู้ของเด็กๆThank you.
่มาเปิดห้องเรียนสาขาเรียนแพทย์ที่นี่ก็มีนักเรียนอยู่35คนตรงนี้นะคะครับมีนักเรียน35คน35คนทั้ง35คนเนี่ยจะเป็นลูกของชาวประมงที่ไม่มีโอกาสที่ไปเรียนหนังสือยังฝั่งอันนี้ทำมื้อเดียวหรือเปล่าคะหรือว่าเพราะเห็นมีผักเยอะไหมอ๋อ1อาทิตย์ครับผมเอาไว้สำหรับ1อาทิตย์ต้องซื้อผักเพิ่มอีกสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาฝากไว้ก่อนมาซื้ออะไรคะครูเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวครับThank you.
ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ครูพูดประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านเรือนแพแห่งนี้ให้ฟังกันหน่อยค่ะอ๋อห้องเรียนสาขาเรือนแพครับค่ะห้องเรียนสาขาเรือนแพก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2534ครับผมตอนนั้น20กว่าปีแล้วนะครับผมตอนนั้นมีครูที่ลงมาช่วยสอนที่นี่เพียงท่านเดียวก็คือคุณครูสุวิทย์สุภาษีตอนนั้นมาบรรจุที่นี่แล้วก็เป็นครูที่นี่เลยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครั้งแรกที่มาเปิดห้องเรียนสาขาเรียนแพที่นี่ก็มีนักเรียนอยู่35คนตรงนี้นะคะครับมีนักเรียน35คน35คนทั้ง35คนเนี่ยจะเป็นลูกของชาวประมงที่ไม่มีโอกาสที่ไปเรียนหนังสือยังฝั่งดังนั้นทางสปอตอนนั้นเป็นสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอมาเปิดห้องเรียนที่นี่ให้1ห้องมีนักเรียน35คนครับ35คนบ้านอยู่ละแวกนี้หมดเลยหรือเปล่าครับผมเป็นลูกชาวประมงอยู่บริเวณแม่น้ำปิงนี่นะครับแล้วก็เรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้ณปัจจุบันนี้มีนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนี้กี่คนปัจจุบันมีนักเรียนอยู่3คนเอ้ย7คนคือที่อยู่ในปีการศึกษานี้มี7คนแค่7คนครับผมเป็นอยู่ในชั้นป.1 3คนแล้วก็อยู่ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 อย่างละ1คน1คนเป็นผู้ชายล้วนบ้านอยู่ละแวกไหนกันบ้างคะน้องๆที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้เป็นลูกชาวประมงที่อยู่บริเวณใกล้ๆโรงเรียนครับแล้วก็ที่ไกลก็ห่างไปอีกประมาณ20นาทีแล้วเวลาน้องเดินทางเข้ามาเรียนมายังไงกันก็ผู้ปกครองจะมาส่งในวันจันทร์ก็ทิ้งไว้ที่นี่ทิ้งไว้ให้คุณครูที่นี่แล้วก็วันศุกร์มารับค่ะถ้าที่พิมพ์ทราบมาก็คือณตอนนี้ที่มีสอนอยู่ก็คือมีครูสามารถเพียงคนเดียวครับผมมีครูแค่คนเดียวกับเด็กอีก7คนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนี้อาทิตย์นึงเป็นยังไงบ้างก็ที่ในห้องเรียนสาขาเรือนแพเนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่จัดให้สำหรับเด็กก็คือกิจกรรมการเรียนการสอนปกติเหมือนโรงเรียนของรัฐทั่วไปก็คือขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการไหมครับผมขึ้นกับสพฐนะฮะก็มีการเรียนการสอนตามปกติในตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นก็กิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้าก็เด็กๆที่นี่ก็ตื่นเช้าถ้าตื่นเช้าก็มีกิจกรรมที่อยู่ในห้องเรียนก็ทำความสะอาดแพรตื่นมาล้างหน้าล้างตาทำความสะอาดแพรเสร็จเรียบร้อยก็ทานอาหารเช้าแล้วก็คารวะองค์ชาติในตอนเช้าก็เข้าเรียนตามปกติก็ไปถึง11โมงครึ่งก็รับประทานอาหารกลางวันแล้วก็บ่ายโมงก็เริ่มเรียนอีกจนถึง4โมงเย็นหลัง4โมงเย็นก็มีกิจกรรมทำความสะอาดแพอีกหนึ่งรอบแล้วก็เด็กโตก็จะไปช่วยครูแม่ทำกับข้าวส่วนเด็กเล็กๆก็จะมีกิจกรรมยามว่างของเขาเองก็แล้วแต่เล่นอะไรก็แล้วแต่เขาวิถีชีวิตทั้งหมดที่เล่ามานี้มีเพียงครู1คนกับนักเรียน7คนเด็กๆอีก7คนครับผมตั้งแต่เช้ามาจนค่ำครับก็เป็นอย่างนี้ทุกๆวันเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วเรื่องของการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรแล้วครูยังมีสอนเรื่องอื่นๆให้กับเด็กๆเองไหมคะคือที่ห้องเรียนสาขาเรือนแพเนี่ยเราจะเน้นการอ่านออกเขียนได้แล้วก็คิดเลขเป็นอะไรตามปกติพื้นฐานของเด็กทั่วไปแต่กิจกรรมที่เราเสริมก็คือเป็นกิจกรรมวิถีชีวิตที่หรือว่าทักษะชีวิตที่เด็กควรจะเรียนและเรียนรู้กับให้เข้ากับบริบทของห้องเรียนสาขาเรือนแพก็จะมีเลี้ยงปลาปลูกใช่เลี้ยงปลาในกระชังปลูกพืชพืชผักที่เอาไว้รับประทานปลูกบริเวณไหนคะก็จะมีแพผักอยู่ด้านหลังนะฮะปลูกบนแพด้วยครับผมปลูกบนแพก็สิ่งพวกนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เด็กควรจะเรียนรู้ในชีวิตประจำวันของเขาเพราะว่าที่นี่ไม่มีสวนผักไม่มีที่ขายผักต้องปลูกผักกินเองอ๋อก็ส่วนมากที่ทำกันทั้งหมดก็คือเอามาใช้มารับประทานเองในครอบครัวของโรงเรียนครับกิจกรรมทั้งหมดนี้ครูเป็นคนดูแลเป็นคนช่วยสอนครับผมทุกอย่างทุกอย่างครับแล้วมีครูแค่คนเดียวแต่เด็กต้องเรียนหลายวิชาอย่างนี้ครูสอนครอบคลุมไหมคะคือหลักสูตรเนี่ยที่เราสอนก็คือสอนคลาสชั้นเด็กโตเนี่ยโดยมากป.1 ถึงป.3เนี่ยครูแม่จะบีบให้เด็กเนี่ย
านออกเขียนได้เป็นอันดับแรกเลยพอหลังจากนั้นป.4 ป.5 ป.6 เราก็จะให้การให้งานแล้วก็แบบสอนแบบแนะการสอนธรรมดาว่าให้ไปค้นหาสืบหาให้งานครับพอเด็กโตทำเสร็จเด็กโตงานมาส่งครูมาศส่วนเด็กเล็กอยู่กับครูมาศพอเด็กโตงานมาส่งก็เด็กโตก็มาช่วยดูวนกันเจ็ดคนนี่แหละใช่มาดูน้องค่ะเพราะว่าเด็กโตจะมีอยู่3คนถ้าที่ฟังมาคือครูก็เป็นครูสอนหนังสือให้กับน้องๆครับแต่บทบาทที่มันนอกเหนือไปจากความเป็นครูตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นก็คือเรายังต้องอยู่ร่วมกันใช่ครับก็หลังจากเลิกเรียนตอนเย็นปั๊บเราก็ทำกับข้าวประกอบอาหารรับประทานกันเหมือนอยู่ในครอบครัวเราอยู่กันไม่ได้เหมือนโรงเรียนทั่วไปค่ะครับก็คือเป็นทั้งครูเป็นทั้งผู้ปกครองไปในคราวเดียวกันทำทุกหน้าที่เลยจะโดนหัวเข่าตุ๊บแล้วไปจะโดนตุ๊บอ่ะครูคิดว่าสิ่งที่ครูทำอยู่เนี่ยมันส่งผลดีกับเด็กๆหรือว่าให้ประโยชน์กับน้องๆยังไงบ้างคือถ้าพูดถึงว่าส่งผลดีหรือว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นหลักของอาชีพครูอยู่แล้วว่าเราให้อะไรกับสำหรับเด็กทุกวันนี้ครูทุกคนทั่วประเทศไทยเขาก็ให้ความรู้สำหรับเด็กแต่ว่าเขาจะมีเวลาให้กับเด็กเขาได้เยอะหรือว่าได้มากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่เวลาที่เขาจะอยู่กับเด็กอาจจะวันละประมาณ8ชั่วโมงแต่สำหรับผมอยู่ที่นี่ก็คือ24ชั่วโมงแล้วพูดถึงคุณภาพของน้องๆที่นี่กันดีกว่าว่าหลังจากที่จบจากที่นี่ไปแล้วต้องไปเรียนที่ไหนต่อไหมคะเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางอย่างที่ครูเล่าให้ฟังคือเด็กที่ห้องเรียนสาขาเรือนแพเนี่ยเราพอเรียนจบจากที่นี่ก็คือชั้นป.6เราก็ทางผมเนี่ยทางครูที่อยู่ที่เนี่ยก็คือกับคณะกรรมการโรงเรียนมองเห็นว่าอยากจะให้เด็กได้เรียนสูงกว่านี้เราก็ส่งไปเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ก็คือมีลักษณะโรงเรียนที่เหมือนกันก็คือมีเด็กพักนอนกินนอนอยู่ที่นั่นได้เลยทั้งเทอมครับก็เลยเหมือนกับว่าเราส่งต่อไปให้ราชประชานุเคราะห์เทอมนึงเราก็ไปรับน้องครั้งเดียวกลับมาที่บ้านดังนั้นว่ากิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนเขาจัดสรรให้เราเป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงที่คอยดูแลว่าเขาต้องการอะไรขาดเหลืออะไรเท่านั้นในการไปเยี่ยมแต่โดยมากครูแม่จะไปเยี่ยมทุกอาทิตย์ที่ไปเรียนต่อข้างนอกนี่เป็นเรียนต่อในระดับไหนมัธยมศึกษาปีที่1มีกี่คนคะที่อยู่ในความดูแลของครูนะตอนนี้มีอยู่3คนมีม.2 2คนเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็ปวช.2 1คนจบไปจากที่นี่ไปต่อที่นู่นแล้วครูก็มีหน้าที่คอยรับส่งกลับเวลาสิ้นเทอมอย่างนี้ก็ดูแลทุกอย่างทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับเด็กที่ทางโครงการที่ผมทำอยู่พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายย้อนกลับมาว่าครูใช้ชีวิตอยู่กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนนี้ก็จะต้องมีการกินการนอนอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้เอามาจากไหนคะครูคือเราได้รับสนับสนุนจากรัฐน่ะปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ค่าหัวรายหัวสำหรับเด็กเนี่ยแค่หัว13บาทต่อหัวต่อคนต่อมื้อเฉลี่ยแล้วมื้อละ13บาทครับปีที่ผ่านมาแต่เห็นว่าปีนี้อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น15บาทหรือว่า20บาทก็ยังไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่ได้รับข้อมูลว่าได้รับเพิ่มหรือว่ายังไงก็ใช้เงินส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆที่มาเยี่ยมห้องเรียนสาขาเรียนแพแล้วก็
ที่พี่ผู้ใหญ่ใจดีที่ทำกองทุนอาหารกลางวันไว้สำหรับน้องๆก็คือเราก็ใช้เงินส่วนนี้ในการเลี้ยงดูเด็กๆที่นี่เพราะว่าเด็กที่โรงเรียนเราเนี่ยมีแค่7คนดังนั้นว่าการเลี้ยงดูเด็ก7คนแล้วก็เด็กอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตเจริญเติบโตแบบกินก็ต้องกินเยอะอะไรเงี้ยก็คือความเพียงพอเราคงไม่เพียงพอหรอกแต่ว่าดีที่เราได้ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ส่งมอบกองทุนการศึกษาอาหารกลางวันสำหรับเด็กมาให้ด้วยขอขอบคุณไว้ด้วยนะที่แสดงว่ามีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือในหลายๆด้านนอกเหนือจากด้านอาหารการกินแล้วยังมีด้านอื่นอีกไหมคะก็มีทางอย่างแพที่ได้มาใหม่แล้วก็ฝั่งข้างหลังครับผมก็จะได้รับการสนับสนุนจากตรงนี้ก็จะได้มาจากกลุ่มพี่ๆอาสาครับผมพี่ๆอาสาที่มาออกค่ายทำกิจกรรมทำห้องสมุดให้น้องๆครับผมแสดงว่าในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพัฒนามากขึ้นในส่วนของโรงเรียนตรงนี้ก็ถ้าว่าพูดถึงอาคารเรียนก็น่าจะประมาณนี้ก็น่าจะพอเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วนะครับผมอยากให้ครูพูดถึงว่าโรงเรียนเรือนแพแห่งนี้ตั้งแต่อดีตที่ครูเข้ามาเริ่มมาสอนที่นี่จนมาถึงปัจจุบันนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ปรับปรุงหลายๆอย่างแล้วก็ซ่อมบำรุงทุกอย่างที่มันชำรุดหูหังไปแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเป็นแพเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นห้องสมุดเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่มาผลิตไฟฟ้าให้เด็กๆส่องสว่างในตอนกลางคืนก็มีเพิ่มเข้ามาจากพี่ๆหลายๆส่วนทางกรุงเทพทางคนในพื้นที่ในเชียงใหม่มั่งอะไรมั่งก็มีหลายส่วนเหมือนกันที่เข้ามาช่วยเหลือก็คือในเรื่องของความสะดวกก็จะเพิ่มมากขึ้นครับผมก็ในความสะดวกสบายก็จะเพิ่มมากขึ้นในเรื่องแสงไฟแสงสว่างต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีในการสอนเช่นคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เพิ่มเข้ามาครับนี่เรียนวิชาอะไรครับเด็กเล็กเด็กเล็กภาษาไทยค่ะภาษาไทยวันที่หนึ่งเนี่ยโดยมากวันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการนับหน่วยนะครับของบ้านเป็นเรื่องอะไรครับการนับหน่วยเลขใช่ไหมครับจะขึ้นต้นด้วยกันแต่ว่าจะเริ่มด้วยหลักไหนนั้นอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่ช่วงชั้นของตัวเองนะครับส่วนต้นเนี่ยเริ่มต้นที่1แสนเดินเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ1แสนเหมือนกันเข้าได้ไหมใส่ถุงไหมไม่ใส่นะครับแต่ตรงกลางถ้าไม่เว้นว่างไว้คุณต้องใส่ไหมสอนพิเศษทำงานปกติเหมือนครูทั่วไปที่อยู่ในเมืองใช่กินเที่ยวสบายไม่ได้สนใจใครทำตามอย่างที่ใจเราต้องการเหมือนวัยรุ่นแหละแต่พอทำไป4ปีวันนี้ถึงมีกันแค่6คนอ๋อวันนี้เหรอฮะวันนี้คือ
เด็กนักเรียนไม่มา1คนคือขึ้นไปบ้านกับผู้ปกครองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายครับเป็นคน7คนมีผู้ชายมีผู้ชายล้วนเลยครับแล้วก็มีกันแค่6คนครับผมเดี๋ยวให้ครูแนะนําทีละคนชื่ออะไรกันบ้างน้องคนนี้อยู่ชั้นป.1ชื่อน้องฟิล์มชื่อจริงชื่ออะไรครับลุกขึ้นยืนชื่อจริงชื่ออะไรครับอะไรนะชื่อว่านันดีงุ้มน้องฟิล์มน้องฟิล์มบอกชื่อเล่นด้วยน้องฟิล์มป.1คนนี้ชื่ออะไรครับสุริยาเกตโมสุริยาเกตโมอยู่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่ออาร์มอยู่ชั้นป.ชั้นป.1เหมือนกันลุกขึ้นยืนครับคนนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะชื่อจริงเด็กชายอะไรนะทรงทรงพลทรงพลลาบวงอยู่ชั้นอะไรครับป.1นั่งลงครับชื่อน้องอะไรชื่อน้องอะไรชื่อน้องโฟมไม่สบายนั่งลงนั่งลงยืนทำไมสบายดีไม่สบายอ้าวคนต่อไปชื่ออะไรครับแนะนำตัวเองพร้อมชื่อเล่นพร้อมชั้นชื่ออะไรครับชื่อเล่นอยู่ชั้นอยู่ชั้นป.4ต้องเรียนวิชาอะไรวันนี้คณิตศาสตร์เมื่อกี้ครูบอกว่าของน้องต้นป.4เริ่มจากหลักอะไรนะหลักแสนโอเคยังจำได้อยู่ชื่ออะไรครับคนนี้ซนมากสวัสดีครับชื่ออะไรสวัสดีครับชื่อเด็กชายชอบเรียนชื่อเล่นชื่อหนึ่งชั้นป.4ชอบเรียนภาษาวิทยาศาสตร์ชั้นป.4อยู่เหรอตกชั้นป.5มีการบอกว่าชอบเรียนภาษาอะไรนะชอบเรียนวิชาอะไรนะวิทยาศาสตร์โตขึ้นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเอ้ามีแนะนำเพิ่มเติมว่าชอบเรียนวิชาอะไรคนต่อไปครับสุดของเราแนะนำชื่อจริงชื่อเล่นครับแล้วก็อยู่ชั้นปออะไรยืนขึ้นครับทั้งหมดตรงชื่อเด็กชายชินวัฒน์นี่ครับอยู่ชั้นป.5ไปอยู่ชั้นป.6ครับสักป.1ป.ไหนป.6เป็นพี่โตสุดชื่อเล่นชื่อชื่อเล่นชื่อบาสน้องบาสอนาคตอยากเป็นอะไรครับเอาถามเพิ่มไงอนาคตอยากเป็นอะไรครับจะจบป.6แล้วเนี่ยต้องคิดละจะจบป.6แล้วอนาคตอยากเป็นอะไรครับเป็นชาวประมงไหมครับเรียนต่อวิทยาการอาชีพอยากเป็นช่างอยากเป็นวิศวกรวิศวกรช่างไฟใช้ได้เลยนั่งลงครับขอบคุณครับทำงานต่อครับเสร็จหรือยังคะครับผมเสร็จแล้วตอนนี้เป็นวิชาสุดท้ายแล้วที่ครูแม่ให้งานพอให้งานเสร็จก็ให้เด็กทำงานหลังจากนี้ก็จะไปเตรียมอาหารกลางวันเดี๋ยวครูจะไปเตรียมอาหารกลางวันใช่ครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาครูช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าได้สอนอะไรไปบ้างเรียนอะไรกันไปบ้างอ๋อในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าก็จะมีวิชาภาษาไทยมีคณิตศาสตร์แล้วก็มีภาษาอังกฤษที่ได้เรียนไปเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอาสาที่ขอมาช่วยในการสอนรายวิชาโดยมากก็จะเป็นครูที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทช่วงนี้มหาลัยยังไม่เปิดก็เข้ามาช่วยสอนใช่ก็เข้ามาเป็นครูอาสาช่วยสอนในรายวิชานั้นก็เด็กก็จะได้รับประสบการณ์ตรงจากคุณครูเห็นแล้วสนุกกันใหญ่เลยครูมาช่วยสอนดังนั้นว่าเด็กๆที่เรียนแพเนี่ยถ้าว่าได้รับประสบการณ์โดยตรงจากครูที่เป็นวิชาเอกเนี่ยจะได้ประสบการณ์จริงๆครับแรกอย่างนึงที่พิมพ์สังเกตเห็นคือเขาได้แลกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างกับคนที่เข้ามาด้วยเหมือนเขาก็จะบอกว่าที่โรงเรียนเรือนแพครูมาดไม่ได้สอนแบบนี้นะครูมาดสอนเขียนอีกแบบนึงเขาก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช่ครับเพราะว่าเขาจะได้ประสบการณ์หลายๆอย่างดังนั้นว่าอย่างครูมาดเขียนสอนเด็กเขียนพิมพ์ใหญ่แต่ว่าพิมพ์เล็กนี่ครูมาดจะไม่สอนเพราะว่ายังไม่ได้สอนก็เขาก็ว่า
พิมพ์เล็กเขาไม่เคยเขียนนะ อะไรเงี้ยเขาจะเป็นประสบการณ์ดังนั้นได้พี่ๆอาสาเข้ามาช่วยสอนแม่ตะกี้ดังนั้นเด็กๆก็จะได้เติมเต็มในส่วนของวิชาการด้วยค่ะแล้วก็ได้รับประสบการณ์ตรงจากครูที่เป็นวิชาเอกด้วยเพราะว่าทุกวิชาที่ครูมาสอนคือทั้ง8กลุ่มสาระเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเก่งได้ทุกรายวิชาดังนั้นวิชาพื้นฐานทั่วไปเราก็สามารถที่จะสอนได้แต่ว่าบางรายวิชาที่เราไม่ใช่วิชาเอกเนี่ยเราก็สอนโดยการศึกษาเองก่อนที่ครูจะเข้ามาสอนที่เนี่ยเป็นมายังไงตัวผมเองใช่ค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมสอนอยู่ที่โรงเรียนเอกชนในตัวจังหวัดลำพูนสอนอยู่ที่นั่น4ปีก็ตอนนั้นจบมาใหม่ก็กินเที่ยวสอนพิเศษทำงานปกติเหมือนครูทั่วๆไปที่อยู่ในเมืองใช่กินเที่ยวสบายไม่ได้สนใจใครทำตามอย่างที่ใจเราต้องการเหมือนวัยรุ่นแหละแต่พอทำไป4ปีก็เหมือนกับว่าเริ่มเบื่อกับการที่กินเที่ยวจนแบบเรามีคนมาทักว่าสิ่งที่ทำอยู่กับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันคนละเรื่องกันไหมเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งมาทักผมว่าอันนี้มันไม่ไม่ใช่อาชีพครูแล้วมั้งไม่ใช่คนที่เป็นครูแล้วมั้งที่ทำตัวแบบนี้กินเที่ยวเมาหัวลาน้ำอย่างเงี้ยอะไรเงี้ย ก็เมื่อก่อนจริงๆผมเป็นงั้น กินเที่ยวไม่ได้สนใจใครก็พอมีคนทักงั้นผมก็ว่าแล้วครูเนี่ยจริงๆแล้วครูคืออะไรท่านก็ว่างั้นก็ไปหาหนังสือมาอ่านหาหนังสือมาให้ผมอ่านผมก็ค้นดูว่าความจริงจริงๆแล้วเนี่ยครูคืออะไรสิ่งที่ควรจะเป็นใช่สิ่งที่กับตัวเราเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงก็เลยค้นหาแล้วก็ค้นจนเจอแล้วก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยที่เนี่ยเป็นโรงเรียนเอกชนการที่จะทำเป็นครูจริงๆหรือว่าเราต้องเจอสิ่งที่สิ่งแวดล้อมที่ต่างไปจากในเมืองสิไม่ใช่อยู่ในเมืองแบบนี้ก็หลังจากนั้นผมก็เข้ามาสอบที่สำนักงานเขตพื้นที่ลำพูนเขต2เนี่ยก็สอบครั้งแรกก็ไม่ได้รู้ว่าที่จะเป็นโรงเรียนแบบนี้ก็เขาก็เปิดสอบรับสมัครครูก็มาสอบกับเขานั่นแหละก็มีกลิ่นตัวเหล้าหึงอะไรนั้นมาสอบก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่าได้ก็ไม่เป็นไรได้ก็มาถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะมีงานทำอยู่แล้วไม่ได้สนใจเพราะตอนนั้นผมสอนพิเศษตั้งแต่4โมงเย็นถึง2ทุ่มอ่ะเดือนนึงผมได้ 20,000 นะสอนพิเศษเด็กติวสอบเนี่ยงานสบายสบายไป2ชั่วโมงตอนกลางวันสอนโรงเรียนเอกชนก็ได้ละ10,000สอนพิเศษตอนเรียนอีก2ชั่วโมงเดือนนึงก็ 30,000 กินเที่ยวไม่ได้สนใจเลิกสอนเลิกงานก็เที่ยวได้สบายก็พอเป็นแบบนั้นพอไม่รู้อ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนของเราหรือเปล่าไม่รู้ก็สอบได้ที่1ก็มาที่เนี่ยที่1อันนี้คือสอบได้ที่1นี่เขาให้เลือกมาที่นี่หรือว่าคือยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนคือตำแหน่งแรกคือที่นี่ไงค่ะ
ก็คือว่าไหนๆก็ขอได้ที่1ก็ขอมาดูหน่อยก็ยังไม่ได้ลาออกโรงเรียนเดิมค่ะก็นั่งเรือมาครั้งแรกคิดในใจว่าน่าจะเป็นชุมชนแพล้อมรอบด้วยเรือนแพต่างๆเหมือนที่ท่าเรือใช่เหมือนที่ท่าเรือมีชุมชนต่างๆแล้วก็มีโรงเรียนเล็กๆลอยอยู่อะไรประมาณนั้นคิดเองนะครั้งแรกที่นั่งเรือเข้ามารู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นที่นั่งเรือเข้ามาก็มันไกลมากไง คนในเมืองที่เข้ามาเหมือนที่เราเข้ามาวันนี้ก็คือมันไกลมากก็พอเข้ามาถึงมาดูเพราะว่าที่นี่เมื่อก่อนสีโรงเรียนอะไรต่างๆบริเวณนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้จะดูเก่ากว่านี้หรือโทรมกว่านี้เยอะก็เข้ามาก็ไม่มีครู1แล้วไม่มีครู2โรงเรียนร้างไม่มีใครมาสอนรกหมดเลยก็เลยว่าแล้วก่อนหน้าที่ครูจะเข้ามามีใครสอนอยู่ไม่มีฮะ8เดือนไม่มีครูสอนที่นี่8เดือนแล้วเด็กๆที่อยู่ที่นี่ทำยังไงไม่ได้เรียนหนังสือผมก็ยังกลับไปคิดอีกคืนนึงว่าจะมาไม่มาก็คือนั่งเรือกลับก็นั่งเรือกลับไปก็ยังไปคิดว่าจะมาหรือไม่ดีมาดีก็เลยว่าคิดมองย้อนกับตัวเองว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กบ้านนอกไม่ได้เรียนหนังสือได้โอกาสเพราะว่าไปอยู่วัดเป็นเด็กวัดแล้วได้รับโอกาสในการเรียนหนังสือพอณวันหนึ่งผมขึ้นมามีความรู้ประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วอยากจะทำอะไรมั่งที่จะคืนสู่สังคมจากที่ว่าผมเคยได้รับมาก่อนจากวัดจากหลวงพ่อที่เคยให้โอกาสได้เรียนหนังสืออะไรเงี้ยก็เลยว่าน่าจะทำอะไรสักอย่างก็ออกมาอาจจะเป็นจุดเริ่มแรกของผมที่นี่ณวันนั้นก็เลยเริ่มเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็สิ่งที่ไม่เคยทำก็มาทำที่นี่ทำกับข้าวไม่เป็นก็มาทำที่นี่ขับเรือไม่เป็นก็มาทำที่นี่สอนหนังสือเมื่อก่อนผมสอนเด็กมัธยมมาถึงก็ขึ้นกระดานให้โจทย์จบแต่ที่นี่คือต้องจับมือเด็กมาเขียนหนังสือกอไก่ขอไข่คือมันมาหน้านับเริ่มใหม่ที่นี่หมดเลยสำหรับชีวิตความเป็นครูจุดประกายเริ่มแรกที่เข้าตัดสินใจเข้ามาสอนตรงนี้ก็คือด้วยเรื่องของโอกาสที่เราเคยเป็นคนที่ได้รับโอกาสมาก่อนและคิดจะคืนสิ่งดีๆเหล่านี้กับสังคมใช่เราอยากจะคืนโอกาสนั้นและเปิดโอกาสให้เด็กที่กลุ่มที่ด้อยโอกาสจริงๆได้รับโอกาสเหมือนเราบ้างตอนนั้นที่ผมเข้ามามีเด็กอยู่จริงๆอ่ะเด็กที่อยู่ในเกณฑ์จริงๆอ่ะที่ต้องเรียนที่นี่เลยนะมีอยู่9คนแต่พอผมมาอยู่ที่นี่ปุ๊บจะมีเด็กที่ผู้ปกครองมีญาติพี่น้องอยู่ที่บนบกก็เขาก็ไปเรียนที่นู่น
สำหรับเด็กที่เหลืออยู่ก็คือไม่มีโอกาสที่จะออกไปเพราะไม่มีญาติพี่น้องอยู่ข้างบนก็เหลืออยู่ตอนนั้นเหลืออยู่5คนก็สอนเด็ก5คนมาเรื่อยจนจบเป็นรุ่นไปก็จะมีมากสุดที่ครูอยู่ที่นี่สอนอยู่ที่นี่มีกี่คน7คน7คนก็คือณปัจจุบันนี้7คนน้อยสุดน้อยสุดคือ5คน5คน7คนประมาณนี้เฉลี่ยกันอยู่ครับเท่าที่ทราบมาก็คือมีครูสอนอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วถ้าหากว่าครูไม่ว่างติดภารกิจอื่นไม่สามารถมาสอนได้แล้วเด็กๆจะทำยังไงคือที่โรงเรียนสาขาลื่นแพเนี่ยจะดีอย่างคือจะมีเรือที่วิ่งไปมาจากท่าเรือวิ่งผ่านที่โรงเรียนถ้าผมไม่ได้มาเนี่ยผมจะทำจดหมายฝากไว้ที่ท่าเรือเขาก็จะฝากมาให้ชาวแพฝากบอกชาวแพว่าคุณครูไม่มานะก็ผู้ปกครองก็จะไม่พาเด็กมาโรงเรียนครับเคยมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นไหมคะว่าครูไม่ได้มาแล้วไม่มีครับเพราะว่าโดยมากถ้างานหลักเนี่ยคืองานหลักของผมเนี่ยคือสอนหนังสือที่นี่ถ้างานรองเหนือนอกเหนือจากนี้คือผมจะไม่เอาไม่รับเลยเพราะว่าอย่างน้อยว่ามีครูแค่คนเดียวอย่างน้อยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเด็กต้องมาก่อนอยู่แล้วครับนอกจากย้อนกลับไปถึงครอบครัวของครูหน่อยว่าเดิมทีครูเป็นคนลำพูนที่นี่เลยไหมหรือว่าผมมีลำเนาจริงๆผมเป็นคนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วก็มาเรียนหนังสือที่ลำพูนเนี่ยตั้งแต่อายุ12แล้วตั้งแต่บวชเป็นเนนบวชเรียนจนถึงจบม.6แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนที่ลำพูนก็อยู่ที่ลำพูนครับก็ถือว่าเป็นคนที่นี่คุ้นเคยกับพื้นที่ก็ถ้าถามว่าเมื่อก่อนคุ้นเคยกับที่นี่ไม่รู้จักเลยเราไม่รู้ด้วยว่าที่นี่คือเขื่อนภูมิพลและไม่รู้ด้วยว่ามีโรงเรียนที่นี่ครับถ้าในความรู้สึกของครูแบบว่าตั้งแต่แรกๆที่เข้ามาความรู้สึกที่มีกับโรงเรียนแห่งนี้จนถึงตอนนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคือเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมเข้ามาก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสให้เด็กแต่ณวันนี้ถามว่ามันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าเราคิดว่าที่นี่มันเหมือนบ้านของเรามันเหมือนครอบครัวของเราเหมือนกับว่ามีคนเคยถามว่าเหนื่อยไหมที่ต้องทำที่ต้องเป็นต้องอยู่อย่างนี้เหนื่อยไหมผมบอกว่าทุกวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นครอบครัวมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นงานถ้าทุกคนคิดว่ามันเป็นงานเราจะเบื่อมันคือเบื่อสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่มันขาดหายไปโซเชียลเน็ตเวิร์กเอ่ยอะไรต่างๆนานาคือไม่มีอะไรเลยไฟฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นงานเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นครอบครัวของเราที่เราจะดูแลเด็กๆเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้แต่แรกเลยว่าสิ่งพวกนี้เราพร้อมที่จะคืนให้สังคมมันไม่ใช่ว่าจะคืนแค่ครั้งเดียวคือมันเหมือนกับคืนเป็นครึ่งชีวิตของเราที่เรามอบให้สำหรับเด็กมากกว่าครูคิดว่าจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงตอนไหนเคยคิดไหมคะว่าสักวันนึงที่เราอยู่ตัวแล้วหรือว่าเด็กๆอาจจะมีครูคนอื่นเพิ่มเข้ามาครูจะออกไปสอนข้างนอกอย่างนี้เคยคิดไหมคะคือสิ่งที่ผมวางไว้เนี่ยในตอนนี้คือโครงการส่งน้องเรียนต่อคือสิ่งที่ผมวางไว้ก็คือผมจะปลูกต้นกล้าที่นี่ให้เกิดขึ้นก่อนเพราะทุกวันนี้มีต้นกล้าอยู่3ต้นละที่ผมส่งเรียนอยู่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าต้นกล้าพวกนี้จากการดูแลของเราประคบประหงมรดน้ำพรวนดินอยู่เนี่ยในการส่งและดูแลเขาเนี่ยถ้าวันหนึ่งเขาได้รับโอกาสที่ดีได้รับการศึกษาที่ดีเขาต้องกลับมาอยู่ในพื้นที่ของเขาโดยที่เราวางเป้าหมายไว้ว่าเด็กกลุ่มนี้ที่เราส่งเรียนเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องกลับมาอาจจะกลับมาเป็นครูที่นี่หรือว่ากลับมาเป็นคนให้ความรู้ที่นี่ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นก็คือยังตั้งความหวังว่าสักวันหนึ่งต้นกล้าที่ครูเป็นคนเพาะปลูกมากับมือเนี่ยจะกลับมาตอบแทนเหมือนที่ครูเคยทำใช่Thank you.
การเป็นครูที่นี่ถามว่ายากไหมก็ยากการเดินทางแล้วก็อุปสรรคต่างๆก็มีเยอะและสิ่งที่เราได้จากที่นี่ก็คือเราได้ความจริงใจจากชุมชนได้เห็นต้นกล้าที่เราประคบประหงมมากับมือได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนเรือนแพแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาแล้วก็โอกาสที่เราสามารถที่หยิบยื่นให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสที่อยู่เหนือเขื่อนภูมิพลแห่งนี้ส่วนความภูมิใจที่ครูมีก็คือได้เห็นลูกศิษย์ตัวเองได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็มีอาชีพที่ดีเป็นคนดีของสังคมมากกว่าที่จะเห็นเขาเป็นคนมีฐานะดีแล้วก็รวยแต่ขาดคุณธรรมครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของศาสตร์ศึกษาในวันนี้นั้นคงจะสะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับครูสามารถและโรงเรียนเรือนแพแห่งนี้ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะตั้งอยู่กลางน้ำและห่างจากตัวเมืองเป็นระยะทางหลายกิโลแต่โอกาสทางการศึกษาของเด็กๆที่นี่ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าเด็กๆที่อยู่ในตัวเมืองเลยนะคะเพราะว่าครูสามารถเป็นส่วนที่คอยมาเติมเต็มเรื่องของเกี่ยวกับการศึกษาให้กับน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้เพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านี้นั้นเติบโตไปเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นร่มเงาให้แก่สังคมต่อไปค่ะสำหรับวันนี้พิมพ์และรายการศาสตร์ศึกษาต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ